ช่วง Crispy and Trendy กรอบอร่อยทันสมัยใช้โกกิเมนูแหนมเอ็นข้อไก่ทอดวิธีทำใส่เอ็นข้อไก่ลงในภาชนะตามด้วยเกลือไทยเคล้าผสมให้เข้ากันใส่ข้าวหอมมะลิหุงสุกกระเทียมสับพริกขี้หนูสับเคล้าให้เข้ากันอีกครั้งตักใส่ถุงพลาสติกปิดให้สนิทวางไว้นอกตู้เย็น1คืนเตรียมไว้ค่ะใส่แป้งปรุงรสครบสูตรรสกระเทียมพริกไทยดราโกกิลงในภาชนะตามด้วยแหนมเอ็นข้อไก่ที่เตรียมไว้เคล้าผสมให้เข้ากันใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนนำแหนมเอ็นข้อไก่ลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้ทอดจนสุกเหลืองแล้วตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันจะใส่ภาชนะรับประทานกับถั่วลิสงทอดพริกขี้หนูสวนขิงหอมแดงแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกรอบอร่อยทันสมัยใช้โกกินะคะ